ขออนุญาตถามถึงที่ทีมช่างที่มาเป็นคอมพิวเตอร์ที่ในโทรศัพท์ได้เห็นข่าวไหมคะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแต่ก็คือตอนนั้นผมทำเขามาตั้งแต่ตอนเขาเล่นละครเรื่องกับดักเสน่หาครับผมนะที่ผมกำกับนะครับแล้วผมก็เป็นผู้กำกับของเขาแล้วก็ไม่ได้เห็นอยู่ดีมาเห็นแล้วก็บอกอ้าวเหรอมันก็ขำๆก็มีคนบอกเนี่ยพี่ฟิล์มเขาตั้งมีรูปพี่เป็นอยู่ที่โทรศัพท์เลยผมว่าอ้าวเหรอขำดีก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรก็ดีครับที่น้องเขาให้ความเคารพผมครับเขาตั้งไว้นานแล้วใช่นานมากปี2ปีแล้วมั้งอ่ะใช่ไหมผมทำกำกับละครเรื่องกับดักเสน่หาก็เกือบ2ปีแล้วได้ถามไหมคะว่าทำไมถึงต้องเอารูปพี่ไปทำเขาก็บอกว่าจะได้เตือนสติเขาแปลกๆเลยสงสัยว่าต้องไม่ครับก็ไอผมว่าก็ดีนะเขาให้ความเคารพดีนะครับก็ไม่ได้อะไรครับพี่วังพอจะทราบไหมครับว่านอกจากฟิล์มยังจะมีใครอีกบ้างใครอีกไหมอะไรเงี้ยที่เขาจะตั้งรูปผมในโทรศัพท์หมายถึงไงนะครับแบบจะทราบไหมครับว่าแบบมีเด็กๆคนไหนที่เอารูปพี่บอยไปตั้งเป็นโรงเบเปอร์อีกโอ้ยไม่ต้องแล้วแต่เถอะมันนะใครอยากทำอะไรทำจะไปห่วงทำไมล่ะครับเคยเจอสติเขาตอบต่อหน้าตรงๆไหมเขาเลยตอบรูปไปใช้แทนใจไม่หรอกครับผมคือนักแสดงแต่ละคนที่ผมทำงานด้วยทุกคนจะรู้ว่าผมจะคอยสอนผมจะคอยเตือนผมจะคอยเตือนสติผมจะคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของทั้งความเป็นนักแสดงและความเป็นดาราซึ่งก็มีความต่างกันนะครับหรือว่าวินัยในการทำงานอะไรเงี้ยมีอะไรเราก็คุยกันอยู่ตลอดนะครับสิ่งที่เราทำจริงๆผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ผมเข้าวงการอะนะครับเข้าวงการก็ผมก็ลองไปถามศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมอสปฏิภาณดูก็ได้ตั้งแต่3 มุม 3 มุมนะฮะเนี่ยเราก็เวลาเราทำงานกับใครเราก็ถือว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็ทำด้วยความที่อยากให้ทุกคนเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างตัวฟิล์มกลัวไหมคะว่าจะมีคนที่แบบคิดไม่ดีว่าแบบเอ๊ะแบบประจบเปล่าโอ้ยถ้าผมมัวแต่คิดอย่างนั้นผมไม่ต้องทำงานอะไรแล้วล่ะครับ คือผมดูคนบนดูที่งานดูที่ผลงานนะครับแล้วก็ดูที่ความตั้งใจดูที่ว่าเขามีความตั้งใจในการทำงานขนาดไหนแล้วเขาจริงใจกับงานขนาดไหนเพราะว่าอาชีพนี้ไม่ใช่มากันได้เล่นๆนะครับไม่ใช่ทำเล่นๆกันแล้วก็มากันได้นะครับมันต้องจริงจังมันต้องจริงใจมันต้องทุ่มผมทำอยู่ในอาชีพนี้มาเกือบ30 ปี เราผ่านอะไรมาเยอะเราผ่านความเหนื่อยยากลำบากนะครับทั้ง success ทั้งไม่ success นะทั้งความโด่งดังทั้งไม่โด่งดังทั้งโดนด่าทั้งได้รางวัลมันผ่านมาเยอะหมดนะครับแล้วเราก็เห็นบุคคลที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้นะครับมันเป็นวงการที่มันเหมือนนะมันเหมือนกับว่ามันหอมหวานนะมันอยู่ในท่ามกลางแสงสีหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าบางคนก็ดังทุกแตกแล้วแป๊บเดียวก็ไปบางคนก็มาไม่ดังสักทีแต่ผ่านไปโอ้โห5-6 ปีถึงมาดังแล้วก็มาดังผู้แตกก็ได้หรือบางคนก็คือดังอยู่แล้วก็ต่อเนื่องกันไปเป็น10 กว่าปีก็มีนะครับมันมีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นมันทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวของเขาด้วยว่าเขาจริงจังและจริงใจกับอาชีพนี้อย่างฟิล์มตอนนี้ฮอตมากพี่บอยเป็นห่วงอะไรในตัวฟิล์มก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ต้องสิ่งที่เราจะคุยกันมันก็จะเป็นเรื่องจากประสบการณ์ที่เราเคยพบเจอกันนะครับเขาก็พะวงว่าเอ๊ะเขาก็มีความกังวลอยู่ว่าแล้วงานต่อไปของเขามันจะได้จะเหมือนกับที่เขาเคยได้จากเมีย2018ไหมนะครับหรือยังไงเราก็คอยคุยกับเขาบอกว่าไม่ต้องไปห่วงผลลัพธ์นะครับเอาทำงานของเราให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้งานเป็นตัวผ่าเราไปนะครับแล้วก็ตั้งใจกับการทำงานแล้วก็ถ้ามัวแต่พะวงกับผลลัพธ์เราจะลืมเป้าหมายนะครับเพราะว่าเป้าหมายกับผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเผื่อเรามีเป้าหมายเป็นตัวตั้งนะครับผลลัพธ์จะออกมายังไงเรา
เราไม่รู้มันอาจจะน้อยกว่าเป้าหมายหรือมันอาจจะมากกว่าเป้าหมายก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเป็นลูกรักก็รักหลายคนนะฮะตอนนี้บอกได้เลยว่ามีนักแสดงใหม่ๆที่มาแรงที่เราทำงานด้วยเนี่ยหลายคนมากๆเลยแล้วก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่ามันบอกอะไรบางอย่างนะครับผมว่างานของเราที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์เลยบางอย่างว่าสิ่งที่เราพยายามตั้งใจจะทำตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะส่งผลยังไงมันจะดียังไงมันจะแตกต่างยังไงนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าทำให้มีนักแสดงหลายๆคนไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือว่าไม่ว่าจะที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วโด่งดังอยู่แล้วอยากมาร่วมงานกับเรานะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีนั่นผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมีความสุขมากๆเพราะว่าเราอยากทำงานกับคนเก่งๆเราชอบทำงานกับคนเก่งๆเราชอบทำงานกับคนที่ตั้งใจเราชอบทำงานกับคนที่รักในอาชีพนี้เพราะว่าเรารักในอาชีพนี้เราไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกอาชีพเราพี่ว่าเขาอย่างก่อนหน้านี้เหมือนทางทีมเองก็จะมีข่าวแบบลบว่าคนดูแลเรื่องเยอะบ้างมีปัญหาเหมือนแบบปัญหาเรื่องงานอะไรเงี้ยพี่บอยเป็นห่วงมันอันนี้มันจุกจิกครับผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจุกจิกผมว่าคนที่ประสบความสำเร็จเร็วๆแบบนี้ก็จะต้องเจอเรื่องจุกจิกแบบเนี้ยเต็มไปหมดนะครับไม่ได้ห่วงอะไรนะครับอยู่ที่ตัวตนของเขาอยู่ที่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเขานะครับผมว่าเขามีเดิมพันเยอะนะครับคือเขาเข้ามาผมยังจำได้ในวันที่เจอเขาแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็เขาก็ฝึกการแสดงอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับสักพักหนึ่งเลยแหละแล้วก็ไม่มีงานสักทีนะครับไม่มีงานสักทีจนเขาบอกว่าเขาต้องไปหาอาชีพเสริมนะครับเขาไปสมัครเป็นสัจจวัตรนะครับก็รายได้ก็ใช้ได้นะครับเข้ามาไปสมัครเป็นสัจจวัตรแล้วก็อยู่ทำงานเป็นสัจจวัตรอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนได้เริ่มเล่นละครก็ยังไม่ได้ดังมากอะไรนะครับจนวันหนึ่งทางพี่ป้อนคุณพี่พลผิวเนตรนะครับก็คุยกับเขาบอกว่าคุณจะจริงจังกับอาชีพนี้แค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเรามีละครให้คุณเล่นเรื่องหรือสองเรื่องหรืออะไรต่างเนี่ยแต่ว่าคุณยังต้องมีอาชีพอื่นที่ยังต้องไปทำโฟกัสของคุณจะอยู่ตรงไหนยังไงคุณคิดว่ายังไงวันนึงขึ้นเขาไปลาออกเขาบอกว่าผมอยากจะ make it ในวงการนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าน้อยคนนะครับที่จะทำแบบนี้อันนี้มันเบสกันนะครับมันก็เป็นเดิมพันของเขาอ่ะเขาก็เบสกันเลยว่าโอเคเขาทิ้งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้เขาเดือนละเป็นแสนนะครับเขาทิ้งมาเพื่อที่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าจากการที่เขาทิ้งตรงนั้นแล้วเขาก็ตั้งใจแล้วก็ทำมันออกมาจนมันได้เสียงตอบรับที่แบบดีมากๆนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับเขานะครับผมว่าอันนี้ต่างหากที่มันน่าชื่นชมขอบคุณครับ